ช่วงนี้มันจะเข้าหนาวเราให้เราสัญญาณระฆังตอนเย็น5 โมงเย็นประมาณ5:15ขอให้เราได้เริ่มทำวันเย็นกันนะให้มีเวลาเตรียมตัวจากสัญญาณระฆังก็สัก15 นาทีเราจะได้ไม่อยู่ในภาวะที่ค่ำมืดเกินไปสักครั้ง5:15ก็ทำวันเย็นแล้วก็สวดมนต์กันเพราะว่ามันมืดไววันนี้สภาพอากาศในเชียงใหม่ของเราเดี๋ยวปั่นแปรปรวนนะไม่ฝนลงแต่อย่างดีที่มันไม่มีลมว่าสภาพอากาศแบบนี้เป็นไปก็ว่าลมหนาวลมจากทางเหนือมันมากระทบกับลมจากทางใต้เพราะว่าอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไป ในพระธรรมว่าในเรื่องของนิยามนิยมะนิยามที่เป็นสิ่งที่แน่นอนมีอยู่5 อย่างอย่างที่1เราเรียกว่าผีชะนิยามความแน่นอนของพันธุกรรมพีชะแบบพืชความแน่นอนของพืชของมันแต่ว่าถ้าเราจะพูดเป็นภาษาเราจะสมัยไม่เรียกว่าความแน่นอนของพันธุกรรมนะมันย่อมมีความเป็นมันย่อมมีความไม่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอันที่2อุตุนิยามความแน่นอนของสภาพอากาศหรือฤดูเนี่ยหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนอะไรก็แล้วแต่มันก็มีสภาพที่มันปรากฏให้เราเห็น และความแน่นอนของฤดูอันที่3เรียกว่ากรรมนิยามความแน่นอนแห่งกรรมหมายความว่าบุญบาปดีกุศลอกุศลเนี่ยมันย่อมให้ผลคือวิบากนั้นไปตามสภาพของกรรมนั้นกรรมนิยามอันที่4ก็จิตตานิยามความแน่นอนของจิตหมายความว่าจิตได้ประเภทจิตเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์แต่ว่ามันมีความแน่นอนของมันหมายความว่าเช่นว่าจิตที่เป็นวิบากจิตที่รู้อารมณ์ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้นะถ้าจิตที่ทำหน้าที่เห็นรูปหรือสีที่ไม่ดีมันจะเป็นอกุศลวิบากถ้าจิตที่รู้เห็นสีอารมณ์ที่ดีมันก็เป็นกุศลวิบากจิตที่ได้ยินเสียงที่ไม่ดีมันก็เป็นอกุศลวิบากจิตที่ได้ยินเสียงที่ดีก็เป็นกุศลวิบากมันคงที่ของมันเนี่ยจิตได้กินได้รสได้สัมผัสเนี่ยที่ดีก็เป็นกุศลวิบากที่ได้กินได้รสได้สัมผัสที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลวิบากนี่ว่าความแน่นอนแห่งจิตนะมันแน่นอนด้วยว่ามันให้ผลอย่างนั้นเราเองทั้งหลายเนี่ย
ได้รับอารมณ์กระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็นะเป็นเกิดจากอกุศลวิบากก็จิตที่รู้อารมณ์เหล่านั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลวิบากอารมณ์ที่ดีก็เป็นกุศลวิบากอย่างนี้หมายความว่าอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดจากกรรมที่ไม่ดีอารมณ์ที่ดีก็เกิดจากกรรมที่ดีมันย่อมไหลมาจากเหตุเหตุเป็นเช่นใดผลเป็นเช่นนั้นผลมันเกิดจากเหตุเรียกดูในกรรมนิยามและจิตตานิยามกรรมมันจะกรรมมาสัมพันธ์บอกว่ากรรมังสเตวิปัชติยติทังหินะปณิตะตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตความเลวความประณีตย่อมเกิดจากกรรมดีกรรมไม่ดีนั่นแหละเราไม่สามารถที่จะไปกดตั้งกฎเกณฑ์ให้กรรมไม่ดีทำให้ผลมันเป็นดีเราไม่สามารถที่จะไปกดเกณฑ์ให้กรรมที่ดีให้ผลออกมาไม่ดีไม่ได้มันย่อมเป็นไปอย่างนั้นของเขานี่ว่าเรียกเขาเป็นนิยามนิยามตัวที่ห้าเรียกว่าธรรมนิยามธรรมนิยามหมายว่าความแน่นอนแห่งธรรมธรรมทั้งหลายย่อมเป็นไปอย่างนั้นย่อมเป็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมายถึงว่าหมายก็ว่าตัวไม่ได้ว่าตัวเราทั้งหลายตอนนี้นะสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหรือว่าสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมตกอยู่ในกฎแห่งความเป็นอนิจจังมันของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดินไม่ได้อนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชามันไม่ได้นี่แหละมันเป็นของแน่นอนเป็นธรรมนิยามมันไม่ใช่ไม่เกิดมันไอ้ตัวธรรมนิยามนี่มันไม่ได้ยกเว้นคนบางคนไม่ได้ยกเว้นเพศบางเพศไม่ได้ยกเว้นจากเผ่าพันธุ์บางเผ่าพันธุ์มันจะต้องตรงตามสภาพมันต้องเป็นตรงตามสภาพว่ามันจะให้ผลไปตามสภาพไม่ตัวธรรมนิยามมันก็ทุกสรรพสิ่งย่อมเป็นไปตามเหตุนั่นแหละอย่างที่เรามาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเราต้องอยู่ในกฎในภายใต้อำนาจของนิยามนี้กรรมนิยามจิตตนิยามนิธรรมนิยามสามการนี้นะแต่ว่านิยามที่สำคัญก็อยู่ในกฎของธรรมนิยามนี่แหละความดีมันก็มีเป็นมันก็ไม่เที่ยงมันความไม่ดีมันก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงความไม่ดีก็ไม่เที่ยงความดีมันก็เป็นทุกข์ความไม่ดีมันก็เป็นทุกข์หมายทนภาวะทุกข์แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทนได้ความดีมันก็เป็นของไม่ใช่ตัวตนความไม่ดีก็ไม่ใช่เป็นของมีตัวตนอย่างนี้แต่เมื่อเราเข้าใจนิยามของธรรมอย่างนี้เราเข้าใจเพื่ออะไรเข้าใจเพื่อเกิดปัญญาเพื่อจะได้ละความอุปทานยึดมั่นถือมั่นให้ได้ถ้าเราเข้าใจตัวสัจธรรมตัวนี้เราก็ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นมันก็ลดลงทุกข์เพราะกิเลสลบก็ลงมันก็ลดลงนะ แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายแม้ว่าท่านจะรู้ท่านก็ไม่สามารถก้าวข้ามมันได้เราท่านไม่สามารถที่จะที่จะไปเปลี่ยนแปลงนิยามมันได้อย่างนี้แหละนะเป็นธรรมนิยามเนี่ยเสถธรรมมันก็จะเป็นอย่างนี้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่ที่เราอยู่ในสภาพเช่นนี้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราเข้าใจมันอย่างนี้เราก็จะได้ดูแล้วก็เกิดว่ายอมกับตัวปัญญายอมรับความเป็นจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้นะแต่ว่าทุกสิ่งมันย่อมมีเหตุมีปัจจัยมาเมื่อเหตุปัจจัยมันดีมันก็ออกผลในทางที่ดีตามสมควรแก่เหตุเหตุปัจจัยมันไม่ดีก็ออกผลตามปัจจัยของเหตุนั่นแหละเมื่อเขาว่าเมื่อในกฎแห่งกรรมที่ว่ากรรมนิยามเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงจิตที่เป็นอกุศลให้มีสภาพเป็นกุศลได้ไหมมันได้อยู่นะถ้าเรามีถ้าเราเข้าใจมันก็ว่าเมื่อเรามีสติกำหนดจิตที่เป็นอกุศลมันก็ดับไปตัวจิตที่กำหนดนั่นแหละมันก็เป็นกุศลเกิดขึ้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีให้เป็นอารมณ์ที่ดีได้เพราะอาศัยความรู้ความเข้าใจว่าสภาพอารมณ์ที่ไม่ดีมันมาเปลี่ยนแปลงที่ดีได้เหมือนกับว่าในกรรมฐานในพระกรรมฐานเนี่ยเช่นว่าเรากำหนดมีสติกำหนดอสุภะอสุภะหรือว่าซากศพซากศพที่เหม็นเน่าซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลซากศพที่เขียวคล้ำซากศพที่มีน้ำมีเลือดไหลอาบซากศพที่มีสัตว์กินแทะกินซากศพที่มีตัวหนอนซ่อนไส้หรือแม้แต่ซากศพที่เดือดแต่กระดูกซากศพทุกประเภททุกประการเนี่ยในนวสีวัติกะที่เราท่องในสติปัฏฐานสูตรซากศพที่เป็นกระดูกเป็นผุยผงอะไรก็แล้วแต่การที่เราเห็นซากศพเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลวิบากแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำเอามาใช้ให้เราได้พัฒนาจิตจากจิตที่เป็นตัวตัณหาราคะจิตที่เกิดความยึดติดยึดมั่นมาเปลี่ยนเป็นจิตที่เป็นไม่มีตัณหาราคะไม่ยึดมั่นถือมั่นสภาพที่เรามีสติกำหนดรู้มีสติรู้เท่าทันจิตจิตกลัวจิตกังวลจิตเบื่อจิตขยะแขยงมันก็ดับไปเพราะเรามีสติว่าเห็นหนอกันกินหนอกินหนอกินหนอหรือว่ารู้หนอเมื่อเรารู้วัตถุประสงค์การที่เราเห็นสิ่งไม่ดีมันก็กลายเป็นจิตดีได้กรณีของมโนสติการนึกถึงความตายหรือว่ากายคตาสติให้เรานึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับไตหัวใจปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ารวมไปถึงมันสมองมันอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วมันเป็นส่วนประกอบของตัวเราอยู่แล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำตา
น้ำไขมันข้นน้ำไขมันเหลวหรือน้ำมูดน้ำปัสสาวะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่เราให้เราแต่เราทั้งหลายได้ไม่ได้พิจารณามันนะมันก็เกิดตัวกิเลสความชอบความยินดีความพอใจแต่พระองค์ทรงให้เราพิจารณาเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเพื่อให้เรานั้นละตัณหาราคะได้เพื่อให้เราละตัณหาราคะก็นี่เรียกว่าอารมณ์ที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันกลายเป็นจิตที่ดีได้ปกติเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีที่เราขาดสติเกิดความชอบลบหลู่ลงก็เป็นจิตที่เป็นอกุศลแต่ถ้าเรามีสติดีเรามาพิจารณาถึงโทษของมันแต่ทำให้มันเกิดคุณค่ามันเหมือนกับว่าเอาของเอาสัตว์ที่ตายเอามาทำเป็นปุ๋ยมันก็เป็นสารอาหารเลี้ยงต้นไม้ได้นั่นแหละนะแม้นว่ามันจะเป็นสัตว์ที่ตายแล้วมันจะเน่าจะเหม็นแล้วก็ตามเนี่ยเราไปฝังมันเสียเราเอาไปขุดบำรุงต้นไม้เสียก็กลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้นั้นเติบโตให้ดอกให้ผลซึ่งดอกผลนั้นเราเอามากินเอามากินได้เอามาฉันได้เนี่ยมันก็ให้ผลในเป็นบวกนะให้ผลเป็นบวกเนี่ยนี่เราเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนทัศนคติเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้เพราะว่าว่าโดยแง่ของสารอาหารมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสูตรธาตุที่ดีได้ไม่ดีแต่มันเป็นเข้าถึงสุดท้ายก็คือว่ามันเป็นสารอาหารที่ประกอบด้วยธาตุที่เป็นธาตุไนโตรเจนไนโตรเจนคาร์บอนอะไรต่างๆเราดูถึงคุณค่าของมันหรือว่าโทษของมันเรารู้อย่างนี้แล้วแล้วก็เกิดเป็นบวกกับมันได้เมื่อกับเราปฏิบัติธรรมนี่แหละเมื่อเราเดินอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ก็ตามเมื่อเรายืนเดินนั่งนอนอยู่แต่ว่ามันเกิดอาการไม่สบายทุกข์สุขปวดเจ็บเหน็บชาเนี่ยแต่ถ้าเราเมื่อเกิดอาการเวทนาอะไรต่างๆเราเนี่ยให้เรามีสติกำหนดละให้กำหนดมีสติกำหนดว่าปวดหนอเจ็บหนอเมื่อยหนอทุกข์หนออย่างนี้และยอมรับความเป็นจริงของมันเมื่อเรายอมรับความเป็นจริงของมันก็ทำให้ความเป็นลบอารมณ์จิตที่เป็นลบมันก็เปลี่ยนแปลงไปให้จิตเป็นบวกเกิดขึ้นจิตที่เป็นบวกเกิดขึ้นก็เป็นอารมณ์ดีเป็นเราเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลเรียกว่ามันก็เป็นกุศลกรรมเกิดขึ้นนี่เป็นผลดีต่อการปฏิบัติธรรมของเรานะนี่คือผลความดีงามหรือความไม่ดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงด้วยจิตนะเปลี่ยนแปลงด้วยจิตบุคคลสิ่งแวดล้อมสภาพอาหารอากาศมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแต่ถ้าเราไปเข้าไปสัมผัสเข้าไปรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยสติปัญญามันก็เป็นจิตก็เป็นบุญได้ถ้าเราเข้าไปสัมผัสกับมันด้วยความโกรธโลภหลงมันก็เป็นอกุศลเป็นบาปได้ขอให้เราได้ดูถึงกฎแห่งกรรมกฎแห่งธรรมไปตามเป็นจริงตามเป็นจริงอย่างนี้นะคือว่าความดีงามก็เกิดได้ความไม่ดีความไม่งดงามมันก็เกิดได้เมื่อกี้ที่เราได้สวดบทถวายพรพระนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นเราได้ท่องคำแปลในธรรมบัตรอยู่แล้วแล้วพุทธคุณพุทธกรกธรรมที่ท่านเอามาสวดในบทพระหงษ์พระหงษ์สหัสสมภินิมิตสาวุทันตังหมายถึงว่าพระองค์ทรงชนะ
พระยามารและเสนามารเหล่านั้นขณะที่พระก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ด้วยบารมีทำใดมีทานบารมีเป็นต้นเนี่ยแหละขอความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ท่านหรือว่าแก่คนอื่นหรือแก่ญาติโยมทั้งหลายแก่ใครก็ตามแต่ที่เราสวดแล้วเราตั้งสัจจะไว้ให้แก่เขาหมายความว่าถ้าเราตั้งสัจจะไว้แก่ศรัทธาเจ้าภาพล่ะศรัทธาญาติโยมที่ให้อาหารบิณฑบาตแก่เราให้อาหารเช้าอาหารเพลแก่เราเราขอขอบคุณที่ให้อาหารแก่เราให้เราได้มีกำลังในการปฏิบัติด้วยอำนาจแห่งบุญเนี่ยขออ้างเอาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระรัตนตรัยมาเป็นเครื่องตั้งสัจจะขอให้ท่านจงมีความสุขเถิดขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านอันนี้เป็นการน้อมนึกถึงพุทธคุณความดีพุทธกาลกธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมาเมื่อโบราณอาจารย์ท่านได้แต่งคาถาอย่างนี้ออกมามันก็เป็นสัจจะเป็นตัวธรรมที่มีจริงก็เราก็เพ่งความรู้สึกที่ดีงามให้แก่เขาเหล่านั้นมันก็เป็นความดีเกิดออกมาเป็นผลเนี่ยบทที่สองมาราจิเดกัมพยุติสัพพติงโคลัมปนาระวังเข้ามาท่านทัตยขังคันติเนี่ยตอนนี้หมายความว่าพระองค์ทรงชนะยักษ์เนี่ยที่มีนิสัยโหดร้ายด้วยพระคันติบารมีธรรมของพระองค์เนี่ยนะแต่พระองค์ไม่ได้มีความคันตินี่ไม่ใช่ความอดกั้นแบบว่ามีความโกรธแล้วอดกั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่พระองค์เนี่ยไม่มีมาเมตตามีมากฮะมหากรุณเมื่อพระองค์ไม่ได้เป็นโทมีมีโทสะมีพระมหากรุณมีความมีพระมหาเมตตาอย่างยิ่งเนี่ยพระองค์ก็ทรงเอาชนะยักษ์นั้นด้วยพระคันติบารมีธรรมอย่างนี้เป็นต้นด้วยสัจจะนี้ขอความสวัสดีจงมาเกิดมีอันนี้มันก็ว่าถ้าเราต้องการช่วยถ้าเราต้องการเอื้อเฟื้อคนอื่นด้วยพลังจิตที่เราได้ปฏิบัติเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเราก็ตั้งใจตั้งสัจจะตั้งจิตเพื่อให้บุคคลผู้ทำความดีแก่เราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเอาสามารถเอาชนะบุคคลที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนมีความคิดที่ไม่ดีด้วยความคิดที่ดีบทที่สามก็นาราคิรีครับว่าพระองค์ทรงชนะช้างนาราคิรีด้วยพระเมตตาบารมีเพราะว่าในเรื่องนั้นเราว่าช้างนาราคิรีนะเป็นช้างทรงของพระราชาแล้วก็ให้เขาให้มันกินเหล้านะกินเหล้าเมามันก็ขาดสติสัมปชัญญะพอปล่อยช้างมาจะทำร้ายพระองค์พระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาบารมีอาศัยพลังเมตตานั้นให้ช้างนราคีนั้นสยบได้คุกเข่าได้สลบได้แล้วหายเมาได้กลับไปสู่โรงช้างต้นอย่างน่าสัจจันนี่ด้วยบารมีเมตตาเนี่ยขอความสวัสดีจงมาเกิดมีก็เหมือนกับว่าพระเมตตาบารมีของพระองค์นั้นได้ทรงเอาชนะสัตว์คือช้างที่เมามายด้วยน้ำจันทร์ในน้ำเน่าเนี่ยด้วยพระเมตตาจิตด้วยอำนาจของพระเมตตาจิตของพระองค์นั้นเหลือประมาณเหลือล้นจึงสามารถเอาชนะช้างนราคิรีได้อย่างนี้นะอุกิตตคัคคมติหัตถะ
ะครับว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงอภิญญาอภินิหารเอาชนะองคุลิมานที่มีจิตใจโหดเหี้ยมด้วยพระพุทธบริหารอิทธิฤทธิญาณของพระองค์จนสามารถเปลี่ยนใจองคุลิมานจากมหาโจรกลายเป็นคนดียอมบวชเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วเข้ามาบวชแล้วก็สามารถบรรเพ็ญเป็นพระอรหันต์ได้นะเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอรหันต์ได้อันนี้ด้วยอำนาจของพระปฏิหารพระอิทธิญาณของพระองค์ได้อาศัยให้ปลดองคุลิมานอย่างนี้นะเดี๋ยวขอความสัจจะนี่จงบังเกิดมีแล้วก็กัตตวานกัตถมุทรังเนี่ยผมคิดว่าพระองค์ได้ทรงเอาชนะคำกล่าวร้ายของนางกิจมนวิกาที่กล่าวร้ายว่าพระองค์เนี่ยว่ามีคันกับนางอย่างนี้นะแต่พระองค์นั้นทรงมีพระสมาธิสงบนิ่งเมื่อนางได้เห็นพระองค์มีไม่หวั่นไหวอย่างนั้นนางก็เกิดความโกรธโมโหแล้วก็แสดงอาการประทุษร้ายด้วยพฤติกรรมตนเองก็เป็นอันว่าพฤติกรรมที่นางมาแสดงพระองค์ก็แสดงพระองค์ก็เกิดปรากฏความจริงขึ้นมานางก็ถูกแผ่นดินสูบตายเนี่ยด้วยสัจจะเนี่ยขอความสวัสดีจงบังเกิดมีด้วยสัจจะด้วยพระสมาธิอันสงบอันนี้เป็นต้นนะเนี่ยข้อต่อไปคือสัจจะนิโคนเนี่ยนะสัจจังวิหายะว่าสัจจะนิโคนเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถที่จะเป็นวาจาตอบโต้ปัญหาต่อใครต่อใครได้เอาชนะหมดเนี่ยมาตอบโต้กับพระองค์เนี่ยเขาแพ้คำว่าขันห้าเป็นอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตาเขาเลยแพ้ไปเขายอมรับความเป็นอนัตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยสัจจะเนี่ยก็ด้วยเป็นสัจจะบารมีของพระองค์แต่เนี่ยด้วยความสัตย์เนี่ยขอความสวัสดีความจะมาเกิดมีแก่ผู้ที่อุปถัมภ์พวกเรานะบทต่อไปก็พระองค์ทรงแสดงให้พระโมคคัลลานะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เอาชนะนันโทปนันทนาคันดาษนันโทปนันทนาคันดาษเนี่ยไม่พอใจแสดงฤทธิปาฏิหาริย์แสดงความโกรธแต่พระองค์ก็ให้พระโมคคัลลานะไปแสดงปฏิหารจนสงบสยบนันโทปนันทนาคราชได้ด้วยอำนาจของอิทธิปฏิหารของพระเถระนั้นนะเรียกความขอความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายว่าถ้าเราทั้งหลายไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ให้เราน้อมนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้ววิบากเวรกรรมมันร้ายก็จะสงบไปและบทอันสุดท้ายก็บทที่ว่าทุกขะทิฏฐิหมายความว่าพระองค์ทรงเอาชนะพระกาพรหมที่มีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าสรรพสิ่งเป็นอัตตาเป็นมีอัตตาเป็นปรมัตถมันแล้วก็พระองค์ก็ทรงแสดงบุทธะปริหารเนี่ยปราบพระกาพรหมนั้นทำให้พระกับพรหมนั้นยอมสยบยอมรับถึงความเป็นของไม่มีตัวตนเนี่ยนี่ด้วยอำนาจของพระคุณคุณที่พระองค์ทรงแสดงแต่ก่อนนี้สมัยหนึ่งว่าพระองค์นั้นเคยเป็นศิษย์ของพระกับพรหมก็แล้วตอนนี้พระพุทธองค์ได้มาเป็นอาจารย์ของพระกับพรหมได้นี่ด้วยอัตถกถาคาถา8ข้อนี้ถ้าเราได้ท่องได้ท่องบนอยู่ประจำด้วยน้อมนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างนี้จะทำให้เราเนี่ยไม่มีคำว่าแพ้ย่อมชนะกิเลสวิบากเวรกรรมได้อย่างนี้นะนี่คือเป็นบทที่เราสวดถวายพรพระอย่างนี้สมัยก่อนนั้นเมื่อพระราชามหากษัตริย์
ออกศึกสงครามก็นิยมที่จะให้พระสงฆ์สวดถวายพรพระในก่อนที่จะออกศึกสงครามเนี่ยเพื่อปกป้องบ้านเมืองประเทศชาติบ้านเมืองไว้อันนี้เป็นความดีงามนะแม้นเป็นความดีงามที่ท่านอ้างเอาสัจจะและเอาบารมีเอาต่างๆสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทำบำเพ็ญพุทธกิจตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ได้เอามาพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มาแต่งเป็นคาถาให้เราได้สวดมนต์กันนะขอให้เราได้สวดได้ตั้งใจภาวนาเพื่อเราจะได้พ้นจากวิบากเพศภัยทั้งหลายทั้งปวงก็โดยที่เราได้สร้างสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในขณะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันนี้นะต่อไปเราจะได้เจริญจิตตภาวนานะ